รถถังตะวันฉายควงคู่ติดท็อป10นักกีฬาวันผู้ติดตามโซเชียลสูงสุดรถถังจิตเมืองนนท์และตะวันฉายทีเคแสนชัย2ยอดมวยแห่งยุคควงคู่กันติดท็อป10ของนักกีฬาวันที่มีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลสูงที่สุดจากการจัดอันดับนักกีฬาวันทุกประเภทกีฬาโดยเรียงตามฐานผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียครอบคลุมหลายแพลตฟอร์มปรากฏว่าชิงกิสอัลลาซอฟแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนั่งแท่นอันดับหนึ่งด้วยจำนวนผู้ติดตาม 5.1 ล้านแอคเคาท์ด้านขวัญใจเมียนมาองลาเอ็นซางรั้งอันดับ2ด้วยตัวเลข 4.2 ล้านส่วนที่3คือซูเปอร์สตาร์มวยไทยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทรถถังจิตเมืองนนท์ที่ใช้เวลาไม่ถึง5ปีสร้างผู้ติดตาม 3.6 ล้านยังมีอีกหนึ่งขวัญใจชาวไทยคือตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทที่เพิ่งเข้าสังกัดวันเพียง2ปีกว่ามีผู้ติดตามอยู่ที่ 1.6 ล้านแอคเคาท์วันยืนหยัดสร้างฮีโร่ในชีวิตจริงด้วยพลังโซเชียลมีเดียของวันที่มีฐานแฟนคลับมากกว่า76ล้านแอคเคาท์ทั่วโลกในหลากหลายแพลตฟอร์มหลายภาษาทำให้คนจากนานาประเทศเข้าใจเรื่องราวของนักกีฬาแม้จะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันวันได้เปลี่ยนชีวิตนักกีฬาจำนวนมากจากนักสู้ตัวเล็กๆในสายตาคนทั่วโลกกลายเป็นที่รู้จักกว้างขวางสร้างแฟนคลับใหม่ๆได้ผู้ติดตามในแวดวงที่เปลี่ยนไปจากเดิมวันใช้วิธีการถ่ายทอดเรื่องราวเผยให้เห็นตัวตนของคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ในบทบาทของนักสู้นำเสนอแง่คิดและมุมมองต่อปัญหาและอุปสรรคการขนขวายดิ้นรนเพื่อให้พวกเขาไปถึงฝันสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จนักกีฬาของวันจึงไม่ใช่เพียงคนที่ขึ้นสังเวียนเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแต่วันสร้างภาพลักษณ์ของนักกีฬาและอาชีพนักสู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมีสถานะงานการเงินที่มั่นคงเป็นที่ยอมรับเป็นไอดอลเป็นฮีโร่ที่หลายคนอยากเดินตามแต่ที่มากไปกว่านั้นวันยังผลักดันให้นักกีฬาเป็นได้มากกว่าที่พวกเขาคาดคิดไว้คำว่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไม่ใช่เรื่องไกลเมื่ออยู่ภายใต้สังกัดที่พร้อมและมีกำลังที่จะสนับสนุนให้พวกเขาไปถึงจุดสูงสุดนั้นปปช.ส่งชื่อเพิ่มพูนสว.ธานีให้ผู้บังคับบัญชาฟันวินัยคดีบอสอยู่วิทยาปปช.ชี้มูลความผิดคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาส่งชื่อเพิ่มพูนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสว.ธานีให้ผู้บังคับบัญชาฟันวินัยตามอำนาจหน้าที่วันที่14กันยายน2566นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เมื่อวันที่5กันยายน66ได้ชี้มูลความผิดกรณีผู้ถูกกล่าวหาในคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสในข้อหาขับรถยนต์ชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐนายดาบตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี2555เนื่องจากมีขบวนการช่วยเหลือในการเปลี่ยนพยานหลักฐานด้านความเร็วของรถซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด15รายประกอบด้วยอดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจที่ยังรับราชการอยู่พนักงานสอบสวนคดีพนักงานอัยการและนักการเมืองวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสโดยผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาได้แก่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกมท.
การกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.นายเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดนายชัยนรงค์แสงทองอารามอดีตอัยการอาวุโสนายพิชัยชูชัยเลิศพงอดีศรหรือสวก้องปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายสายประสิทธิเกิดนิยมและพนักงานสอบสวนบางส่วนธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาสวส่วนนายธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาสวและอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการกมท.การกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.กับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นปปช.ฟัน15ผู้ถูกกล่าวหาคดีบอสสมยศเนตรโดนด้วยเพิ่มพูนผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่ประชุมคณะกรรมการปปช.มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากเห็นว่ากรณีดังกล่าวมิใช่เป็นความผิดร้ายแรงตามมาตรา64พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให้คณะกรรมการปปช.ทั้งหมดลงรายมือชื่อในสำนวนและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะได้แถลงข่าวพร้อมให้รายละเอียดพฤติการทั้งหมดอย่างเป็นทางการอีกครั้งทั้งนี้การชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปปช.ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหาจึงมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลได้ยานนิสหนุนเลิกอุปโลกบาสเกตบอล NBA เทียบเท่าแชมป์โลกยานนิสอันเตโตคุนโปซูเปอร์สตาร์บาสเกตบอลของทีมมิลวอกกี้บัคส์แห่งศึก NBA ออกโรงปกป้องนักวิ่งทีมชาติสหรัฐหลังโดนเพื่อนนักบาสทัวร์ลงจากการวิจารณ์สังคมกีฬาอเมริกันว่าควรเลิกอุปโลกว่าทีมแชมป์ NBA เทียบเท่าแชมป์โลกเสียทีก่อนหน้านี้โนอาไลส์นักวิ่งเหรียญทอง200เมตรกรีฑาชิงแชมป์โลกออกมาพูดว่ารู้สึกตะขิดตะขวงที่บาสเกตบอล NBA รอบชิงมักเรียกตัวเองว่าเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกเพราะนักกีฬาไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศและไม่ได้เป็นการแข่งขันกันในระดับนานาชาติอย่างแท้จริงต่างจากกรีฑาชิงแชมป์โลกเนื่องจากเป็นการแข่งขันเพียงในสหรัฐอเมริกาต่อให้มีนักกีฬาระดับโลกร่วมแข่งขันมากมายจนทำให้นักบาสเกตบอลชั้นนำรวมตัวสวดไลฟ์กันยกใหญ่โดยบอกว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ไม่รู้เรื่องและไม่รู้กาลเทศะที่ออกมาวิจารณ์กีฬามหาชนของอเมริกันในแง่มุมนี้ล่าสุดยานนิสนักบาสเกตบอลชาวกรีซซึ่งพาบัคส์คว้าแชมป์ NBA ปี2021เผยว่าผมไม่คิดว่าเราจะเรียกการแข่งขันกีฬาอื่นๆว่าแชมป์โลกได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลระดับสโมสรซึ่งใหญ่กว่าและมีชื่อเสียงมากกว่าบาสเกตบอล NBA เสียอีกเมื่อทีมฟุตบอลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทีมแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าแชมป์โลกยกเว้นแต่การเล่นฟุตบอลโลกทีมชาติสหรัฐต้องเผชิญหน้ากับทีมจากทั่วโลกจากประเทศอื่นๆทั่วโลกนั่นถึงจะเรียกได้เต็มปากว่าแชมป์โลกยานนิสเผยโดยระบุว่าต่อให้บาสเกตบอล NBA จะเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกแต่ฐานของบาสเกตบอลหลักอยู่ในสหรัฐและแคนาดาเท่านั้น